เราช่วงนี้ครับสกูตเตอร์สกูยังอยู่กับผมหมอโดมรถนิยมและก็คู่หูผมจันหนุ่มนครปฐมนะครับครับผมที่เดิมด้วยที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เราอยู่กันที่ร้านสถานีรถไฟครับเพื่อสถานที่ให้พวกเรามาถ่ายทำในช่วงนี้นะครับใช่วันนี้มีเรื่องอะไรนำเสนอครับจันหนุ่มสำหรับช่วงนี้ก็คือวันนี้เรามาดูแบบง่ายๆหน่อยว่าสปริ้นกับปลุกสีเนี่ยเราแยกกันยังไงเขาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าจันหนุ่มพื้นฐานแรกของคนที่จะเล่นพวกเวสป้านะครับใช่ครับตระกูลนี้นะครับสิ่งแรกที่คุณควรจะรู้คือคุณต้องแยกล้อเล็กกับล้อ10ที่ออกล้อ8กับล้อ10ใช่มีวิธีแยกกันยังไงบ้างครับเริ่มต้นเนี่ยเราดูจากถ้าสปรินต์เนี่ยจะเป็นล้อ10นิ้วนะครับดูจากที่ล้อได้เลยจะเป็น10นิ้วส่วน64เนี่ยจะเป็นล้อ8นิ้วนะครับที่สำคัญดูง่ายๆคือดูหัวครับครับสปรินต์เนี่ยจะหัวกลมโตกว่า64ครับจะเห็นได้ชัดใช่มั้ยครับสปรินต์จะหัวโตส่วน64เนี่ยจะหัวเล็กครับนะครับดูดั้งครับด้านหน้าเนี่ยนะครับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเราเรียกว่าดั้งใช่ไหมครับถ้าเป็น64เนี่ยจะเป็นดั้งกลมส่วนสปรินต์เนี่ยจะเป็นดั้งเหลี่ยม อันนี้ดูง่ายๆนะครับส่วนถ้าดูจากด้านหลังก็จะมีฝากระโปรงถ้าเป็นเช่นเดิมครับ64ก็จะเป็นในตระกูลล้อเล็กเนี่ยจะเป็นกลมใช่ไหมกลมมวลแต่ถ้าเป็นสปรินต์ก็จะเป็นกระโปรงเหลี่ยมแค่นี้เองแยกนี่คือวิธีการดูง่ายๆแล้วก็แยกกันง่ายๆสำหรับเจ้าตัวล้อ8กับล้อ10ใช่สปรินต์และ64ก็ยังมีรุ่นที่ขั้นกลางอีกรุ่นนะหนุ่มถ้าพูดถึงกันจริงๆอ่ะครับผมที่เรียกว่าซูเปอร์ซูเปอร์เป็นหน้าตาคล้ายหน้าตาคล้ายสปรินต์นะครับแต่หัวจะเล็กคล้าย64เป็นล้อ8นิ้วเหมือนกัน64เหมือนกันนะครับผมก็จะมีชื่อเรียกกันไปนะครับผู้ชมอย่างที่ทราบไปนะครับก็ได้รับความรู้กันไปนะครับสำหรับสกูตเตอร์สกูของเราการแยกล้อ8นิ้วกับล้อ10นิ้วสปริ้นกับ64ครับผมทีมนิยมของเราอ่ะโอเคสำหรับรายการของเรานะครับสกูตเตอร์ดราม่าสัปดาห์นี้ก็คงต้องลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ทาง facebook.com/scooterdrama เป็นแฟนเพจแฟนเพจครับไปกดไลค์ติดตามข่าวสารข้อมูลของพวกเรานะครับความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ผู้ชมท่านใดที่มีกลุ่มก้อนกวนแก๊งไหนทั่วประเทศไทยติดต่อเข้ามาใจนะครับรอไปถึงท่านสนใจมาร่วมงานสนใจมาขอบคุณครับโอเคแล้วก็จะพาผู้ชมไปดูกันนะว่ากลุ่มก้อนกวนนั้นเขามีดีที่อะไรแล้วก็มีอะไรน่าสนใจสำหรับกลุ่มสกูตเตอร์ของเขาบ้างใช่แล้วครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสกูตเตอร์ลาม่าของเรารายการวาไรตี้ที่จะพาผู้ชมไปรู้จักกับเหล่าสกูตเตอร์คลาสสิกทั้งหลายทั้งมุมมองใหม่ๆมุมมองเก่าๆรอบรู้วิถีชีวิตรอบรู้กับทุกๆเรื่องเลยครับผู้ชมคงต้องลาคุณชมเพียงนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสกูตเตอร์รามาครับกับผมหมอโดมรุยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมสวัสดีครับสวัสดีครับหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไร